้าราชการสยามดูหมิ่นดูเคนพระพุทธรูปลาวชี้ไม่คู่ควรกับบ้านเมืองกรุงเทพอาจารย์สมานดาลีเล่าไว้ในศิลปะวัฒนธรรมว่าในบทความเรื่องพระพุทธรูปอีสานว่าด้วยการสร้างและการเสื่อมแห่งการนิยามคุณค่าความหมายโดยคุณติ๊กแสนบุญในศิลปะวัฒนธรรมฉบับพุทธศักราช2559นอกจากจะบอกที่มาที่ไปของพระพุทธรูปอีสานได้อย่างน่าสนใจแล้วอีกประเด็นสำคัญของบทความคือการสะท้อนมุมมองของคนไทยที่มีต่อพุทธศิลป์ของคนลาวนะครับคุณติ๊กยกบันทึกพงศาวดารในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งอ้างว่ามีกลุ่มเสนาบดีตำหนิพระพุทธรูปลาวซึ่งคุณติ๊กให้ข้อมูลเพิ่มเติมเจาะจงว่าเสนาบดีกลุ่มนี้หมายถึงพระศิลป์ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดปทุมวรารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนะครับและพระไสยปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดภูชัยจังหวัดหนองคายนะครับสองพระพุทธรูปที่สยามได้มาหลังการทำลายกรุงเวียงจันทร์สมัยกบฏเจ้าอนุวงศ์ว่าไม่คู่ควรกับบ้านเมืองกรุงเทพนะครับเพราะพระพุทธรูปเป็นแต่ของหล่อด้วยทองสำริดย่อมย่อมไม่เป็นที่เห็นเป็นประหลาดอัศจรรย์อะไรนะนั่นก็ไม่ควรแก่พระบารมีเลยเพราะพระพุทธรูปอย่างนี้ถึงอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ไม่เป็นที่ออกอวดเขตบ้านเขตเมืองได้เหมือนพระแก้วมรกตและพระแก้วผนึกนะครับคุณติ๊กยังยกคำกล่าวของคุณสมเกียรติโลกเพชรรัตน์ซึ่งปรากฏตามบทความว่าในวงการนักสะสมพระพุทธรูปในเมืองไทยจะนิยมเรียกพระพุทธรูปที่ไม่งดงามหรือมีความอ่อนด้อยทางทักษะฝีมือว่าเป็นพระพุทธรูปลาวนะครับเช่นเรียกว่าพระเชียงแสนลาวหรือพระอยุธยาลาวอื่นๆโดยทั้งหมดมีนัยยะที่มีพื้นฐานมาจากความมีอคติทางชาติพันธุ์จากคำว่าลาวในฐานะลูกไล่ทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพุทธรูปที่อยู่ในกลุ่มสายสกุลช่างพื้นบ้านโดยคุณสมเกียรติโลภเพชรรัตน์กล่าวต่ออีกว่าแท้จริงแล้วศิลปะพระพุทธรูปล้านช้างแบบช่างเมืองหลวงนั้นมีความสวยงามความปราณีตไม่แพ้ศิลปะของประเทศใดในโลกเป็นความงามแบบอุดมคติและมีความเป็นเอกลักษณ์ลาวอย่างแท้จริงนะครับสำหรับพระพุทธรูปสกุลช่างพื้นบ้านของอีสานนั้นน่ะคุณติ๊กอธิบายว่าช่างกลุ่มนี้เป็นช่างชาวบ้านที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านงานช่างแต่เป็นกลุ่มชาวบ้านที่มีอาชีพหรืองานประจำทางการเกษตรประจำนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่ช่างฝีมือที่มีทักษะทางการสร้างประติมากรรมโดยเฉพาะต่างจากกลุ่มช่างพื้นเมืองหรือช่างรากที่ได้คนใหญ่คนโตระดับเจ้าเมืองทุกเลี้ยงจึงมีฝีมือในเชิงช่างที่สูงกว่าช่างพื้นบ้านคุณติ๊กตั้งกล่าวอีกว่าความหยาบกระด้างไม่ได้สัดส่วนพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่สร้างโดยช่างพื้นบ้านคือสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าทางศิลปะพื้นบ้านอย่างเต็มที่พร้อมยกบทกวีของอาจารย์วิโรจน์ศรีสุรูประกอบว่านั่งเลี้ยงควายหาไม้มาแซะแกะเป็นพระไม่สวยสะแต่สวยซื่อคือพระพุทธแทนคุณค่าความดีความบริสุทธิ์ใจผ่องผุดเกิดพุทธปฏิมากรฐานชุกชีมีพระไม้หลากหลายยิ่งพระจริงๆใช่พระพรหมยอมยกให้นั่งเลี้ยงควายแกะพระไว้ด้วยดวงใจสมาธิใสศีลบริสุทธิ์
วิมุตติธรรม